วัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับมาดูนกนะครับที่ทำให้ท่านนะครับรู้จักผมนะครับหลายคนเลยนะครับผมก็อยู่ในกรงใหญ่นี้นะครับก็เป็นตัวไหนไปไม่ได้ครับก็คือเจ้าอ่างนะครับนี่แหละนะครับนกที่แต่ก่อนก็เล่นเขานะครับสูงสุดก็ได้ทั้งหมดนะครับวันเดียวได้4ตัวก็มีนะครับช่วงที่เล่นเขานะครับเจ้าอ่างนะครับก็หลายท่านนะครับก็ถามเหมือนกันนะครับว่าจานเจ้าอ่างเป็นอย่างไรแล้วนะครับไปถึงไหนอยู่ไหนบ้างใครหรือยังนะครับหลายท่านก็ถามกันเข้ามานะครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องนะครับมาดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเจ้าอ่างนะครับก็ให้หยุดนะครับรับใช้แล้วนะครับให้อยู่แบบสบายนะครับในกรงใหญ่แล้วครับพี่น้องครับนี่แหละนี่คือเจ้าอ่างครับเอ้าโอ้ครับเป็นปากเป็นนกปากขอด้วยนะครับพี่น้องครับทีนี้ยาวขึ้นปากยาวขึ้นเลยนะครับนั่นนะครับนี่คือเจ้าอ่างนะครับขนหัวก็ไม่หายครับว่าแต่ก่อนนี้เจ้าอ่างจะเป็นนกที่ดันชนจอมพระเนียข้างบนนะครับบางทีก็กระโดดนะครับขึ้นไปนะครับเจ้าอ่างคือจะเป็นนกที่ไม่นิ่งอยู่ในพระเนียนะครับจะเป็นนกที่แบบว่าเดินอยู่นะครับคำว่าเดินหมายถึงว่าเวลาผมไปใกล้นกเนี่ยนะครับเวลาเอาลงมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะชนพระเนียดนะครับอันนี้คืออัปเดตนะครับก็สบายดีครับผมอยู่ในกรงนะครับในกรงใหญ่นะครับคู่กับนะครับน้องหลิวนะครับน้องหลิวตันนะครับตัวนี้เป็นเฉลยจมม่วงนะครับนกตัวเมียนะครับก็คู่นี้ก็เคยไข่2ชุดนะครับชุดแรกก็ทับลูกตัวเองนะครับตายครับพี่น้องครับเนื่องจากรังมันก็เล็กนะครับรังที่เล็กนะครับก็เลยแบบทับนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับกับการเพาะนกสักเท่าไหร่นะครับชุดที่2ก็ไข่อีกนะครับก็ไม่ฟักครับสุดท้ายก็ไม่เอาแล้วครับทีนี้นะครับไม่ทําแล้วนะครับการเพาะพันธุ์นกนะครับก็เลยเอาไว้แบบนี้นะจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้อยากจะเพาะพันธุ์นะครับพี่น้องครับไม่อยากคือผมไม่เลี้ยงลูกนกอยู่แล้วนะครับตามสไตล์ผมก็คืออยากจะลองทําเพื่อเป็นประสบการณ์ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมันทํายังไงมันเข้าคู่ยากมั้ยนะครับก็เลยแบบทดลองดูเฉยๆแล้วครับสําหรับคู่นี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เขาอยู่แบบสบายแล้วครับผมอยู่กับตัวเมียของเขานะครับเจ้าอ่างนะครับนี่แหละหลายท่านถามหานะครับไปไหนนะครับยังอยู่ปกติเหมือนเดิมนะครับอาหารอะไรก็ไม่ให้ขาดนะครับน้ำข้าวนะครับเป็นเล็ดดินหินนะครับไม่ให้ขาดนะครับก็ไม่ไข่แล้วครับพี่น้องครับนกนะครับหลังจากเอารังนะครับรังแต่ก่อนอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ก็เอาออกเลยนะครับไม่เอาแล้วนะครับปล่อยให้เขาอยู่กับตัวเมียนะครับสบายสบายดีกว่านะครับแล้วก็กรงกว้างนะครับตรงนี้นะครับนี่แหละคือมาอัปเดตนะครับล่าสุดเลยนะครับแต่สังเกตตรงนิ้วนะครับตรงเล็บนะครับเล็บนะครับเล็บนี่ผมว่าพื้นนี่มีส่วนมากๆนะครับนะอย่างเช่นตรงนี้นะครับคือเวลานกนะครับเวลามันลงมามันก็จะมาเดินตรงพื้นใช่ไหมครับเล็บมันจะบิดออกด้านข้างครับพี่น้องครับเช่นเจ้าอ่างผมนะครับเล็บนิ้วก้อยนะครับข้างขวานี่จะบิดเลยนะครับจะบิดออกด้านข้างเลยพี่น้องครับนี่แหละตรงนี้มีผลนะครับก็จะเกี่ยวกับในครด้วยนะครับในครในกรงเรานะครับเวลาเราทําครทําอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับโอ้นะครับตัวอันตรายครับพี่น้องครับเนี่ยครับดูครับมันจะผสมพันธุ์ได้ยังไงนกครับก็มากวนแต่นกอยู่นี่นะครับนี่ไม่ใช่มีตัวเดียวนะครับนี่ออกลูกออกเต้าอีกนะครับ4 5ตัวเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับดูครับมาจ้องหน้าอีกเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวทำส้มแมวเลยนะครับ
นี่แหละแต่ก็ดีนะครับผมมันช่วยให้ไล่หนูแมวก็ดีเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับนี่แหละก็นี่แหละครับอัปเดตให้ดูแล้วนะครับคงจะไม่เอาไปเล่นแล้วนะครับนกนะครับอยู่กันมาก็หลายปีแล้วนะครับผมนกตัวนี้ไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วครับผมนะตั้งแต่รู้จักประวัติมานะครับนกตัวนี้ได้มาจากพ่อทรายนะครับนกที่เป็นนกสนามแลกเปลี่ยนนะครับตัวนี้สนามแลกเปลี่ยนนะนะครับเปลี่ยนกันเฉยๆนะครับมันต้องมาเปลี่ยนกันเนี่ยไม่มีราคาไม่มีอะไรนะครับพอดีผมไปเจอนะครับอยู่ที่ค่ายของตาทรายนะครับตัวนี้ไปเจอแล้วคุณเทียบครูแล้วดูลงดูลายอะไรนะครับผมก็เลยขอแบ่งมานะครับแกก็เอากับผม12แดงนะครับนกตัวนี้นะครับ12แดงนะครับผมก็เลยจัดเลยครับ12แดงนะครับครูอ่างประมาณ5-6คำนะครับที่สำคัญคือเจ้าอ่างนี่คือเป็นนกที่หนุนอ่างด้วยนะครับเรียกปุ๊บแล้วก็ครูอ่างสับปั๊บเรียกปุ๊บครูอ่างสับปั๊บเนี่ยนะครับผมนี่คือนกหนุนนะครับหนุนครูถ้าหนุนครูธรรมดาก็เรียกปั๊บก็ครูธรรมดานะครับอันนี้มันเป็นนกหนุนอ่างถือว่าหายากนะพี่น้องครับไม่มีแบบทั่วไปนะบางตัวมีอ่างก็ไม่หนุนอ่างนะครับนกนะครับนกที่ครูอ่างและก็หนุนอ่างเนี่ยถือว่าหายากในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้าอ่างเนี่ยจะเป็นนกคารมที่เป็นนกหนุนซะมากกว่านะครับก็คือหนุนอ่างนี่แหละครับแต่ว่าไม่เร็วนะครับไม่เร็วนะครับช้าๆนะครับเนิบๆนั่นแหละแต่มันมีคารมนะครับเรียกปั๊บหนุนอ่างนะครับแล้วก็เว้นเรียกปั๊บหนุนอ่างครับสุดท้ายก็เหยียบนะครับเสร็จเรียบร้อยนั่นแหละครับนกคารมมันมีหลายแบบนะครับคารมแบบเร่งๆก็มีนะครับส่วนมากคารมนกเขาส่วนใหญ่มันจะเร่งครับนะครับเรียกคัดเรียกคัดเรียกคู่อย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นแบบนั้นแต่เจ้าอ่างนี่จะเป็นแบบสไตล์มีครับมีคัดมีหนุนแหละแต่ว่ามันช้านะครับมันเนิบนะครับมันจะช้านกตัวนี้นะครับถ้าท่านย้อนไปดูคลิปเก่าๆก็คงจะนั่นกันจะเห็นนะครับเนาะก็มาอัปเดตนะครับให้พี่น้องดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างก็สุขสบายดีนะครับผมสำหรับเจ้าอ่างนะครับแต่ขนหัวนี่ยังไม่หายเลยขนาดไม่ได้เข้าพเนียดนานแล้วนะครับนี่เกิดจากการชนพเนียดนะครับด้านบนนั่นเองนะครับผมนะนี่ก็เจ้าริวครับสังเกตเส้นสอเยอะๆนี่ส่วนมากนี่จะชอบคือตัวเมียนี่จะมีเยอะครับดูครับเส้นสอเม็ดใหญ่ด้วยนะครับเม็ดใหญ่หนานะครับเต็มเลยนะครับเส้นสอเนี่ยมันจะชอบตัวเมียมีนะครับสังเกตเห็นเป็นลายตัวแล้วนะครับเส้นสอใหญ่ๆเม็ดใหญ่ๆหน้าๆนี่นะครับนะอันนี้ก็ไม่ชัวร์หรอกครับว่าจะเป็นตัวเมียเสมอไปแต่ว่าตัวเมียส่วนใหญ่มันจะชอบมีครับนะสำหรับเส้นสอนะครับเอาละครับพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่คิดถึงเจ้าอ่างนะครับ FC เจ้าอ่างก็ได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วนะครับผมหรือใครจะเอาไลน์นะครับไลน์ไปดูก็ได้นะครับผมสำหรับนกเจ้าอ่างนะครับเนาะก็ประมาณนี้ครับผมก็ก่อนจะไปนะครับเอาก็พ่นน้ำให้หน่อยครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับผมเจ้าอ่างนี่ก็ชอบเหมือนกันนะพี่น้องนะครับชอบการพ่นน้ำนะครับเหมือนกันนะครับนะแต่ตัวเมียจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับแต่เจ้าอ่างนี่ชอบนะครับนะครับเป็นการผ่อนคลายให้นกนะครับเครียดบางทีมันร้อนมันเครียดนะครับแต่คงจะไม่เครียดเท่าไหร่ครับเจ้าอ่างก็อยู่กับตัวเมียนะไม่เหมือนตัวอื่นนะครับครับตัวเมียบ้างนะครับตัวเมียนี่จะตอนแรกไม่ชอบนะครับหลังๆมานี่เริ่มไม่ดีนะเพราะมันเย็นนะครับผมเอาละพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องที่เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับแฟนครับเจ้าอ่างนะครับก็ประมาณนี้ครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ